สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ English with Amy นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนภาษาอังกฤษจาก Reality 18บวกนะคะซึ่งตอนนี้มันกำลังฮอตกำลังฮิตมากก็คือรายการ Too Hot To Handle Too Hot To Handle นะคะแปลว่าเราร้อนเซ็กซี่เกินไปที่จะจัดการรับมือไหวนะคะรายการอะไรวะเนี่ยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่มีสาวฮอตและหนุ่มฮอตจากหลายๆประเทศนะคะได้แก่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะมีเงินรางวัลให้เริ่มต้น 100,000 ดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเกิดมีการทำผิดกฎนะคะได้แก่มีการ kissing มีการ touching ตรงนั้นนะคะมีการ having sex ก็จะมีการหักเงินจาก 100,000 ไปเรื่อยๆนะคะถ้าอายุต่ำกว่า18นะคะไม่แนะนำให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าอายุมากกว่า80ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะหัวใจวายตายได้นะคะโอเคไม่พูดมากแล้วนะคะไปดูกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง Cock block to prevent someone from having sex อันแรกนะคะก็คือ cock block cock ก็คือกระปูนะคะส่วน block ก็คือขัดขวางนะคะคำนี้นะคะเป็นสแลงนะคะแปลว่าขัดขวางไม่ให้มีกับใครยกตัวอย่างเช่น she is going to cock block you wing woman a woman who helps a friend in trying to meet a new potential romantic partner wing woman นะคะแปลว่าผู้หญิงที่ช่วยเพื่อนหาคู่นะคะอารมณ์แบบเป็นแม่สื่อนะคะเช่น I was a wing woman last nightแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะเราจะเปลี่ยน women เป็น man ก็กลายเป็น wing man platonic a platonic relationship or emotion is loving but not sexual platonic นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีอย่างอื่นเกินเลยเช่น you have platonic friendships with women have a breatherTo stop what you are doing for a short time in order to rest. Have a breather หรือ take a breather นะคะแปลว่าหยุดพักจากกิจกรรมต่างๆเช่น We should have a breather. Not tell a soul. Not to reveal something to anyone. Not tell a soul นะคะแปลว่าไม่บอกให้ใครรู้เลยเช่นWe're not gonna tell a soul. Throw someone under the bus. To blame someone as a scapegoat for personal gain. Throw someone under the bus นะคะแปลว่าการโยนความผิดหรือใส่ร้ายป้ายสีให้คนคนนั้นนะคะซวยรับเคราะห์แทนนะคะคล้ายๆกับการโยนเข้าไปใต้ในรถบัสให้รถทับตายไปเลยนะคะเช่น He keeps throwing me under the buscut someone loose to let someone go from something such as a relationship or position cut someone loose นะคะแปลว่าเลิกยุ่งตัดขาดเช่น she's about to cut you loose stand one's ground to refuse to change your opinion stand one's ground นะคะแปลว่ายึดมั่นในจุดของตัวเองยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อเช่น It's just me standing my ground. Speak of the devil. Said when a person appears just after being mentioned. Speak of the devil นะคะมันแปลว่าการที่เราพูดนินทาถึงคนคนหนึ่งอยู่แล้วคนคนนั้นก็เดินมาปุ๊บเลยนะคะคล้ายๆพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะมันจะตรงกับสำนวนไทยว่าตายยากจริงๆเลยเช่น She said that to me and she was kind of like, you know. Oh.Speak of the devil. ตายยากจริงๆเลย Own up. Admit to having done something wrong. คำสุดท้ายนะคะ Own up. แปลว่ายอมรับผิดสารภาพผิดเช่น If you have done something, just own up and be honest. จบไปแล้วนะคะกับ10ความหมายจาก Too Hot to Handle นะคะใครมีคำศัพท์ที่สงสัยนะคะจาก Too Hot to Handle นะคะสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เอามาแค่10คำเท่านั้นนะคะและใครสนใจอยากให้สอนภาษาอังกฤษจากหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนใน Netflix อะไรก็ตามนะคะสามารถ
comment request ได้เลยนะคะวันนี้ English with Amy ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย